กลับมาชมข่าวข้ามกันต่อนะครับเราไปดูการติดตามการประชุมนอกสถานที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญวันนี้เป็นวันที่3แล้วครับคุณปฐมพรก็มีกำหนดการทั้งหมด7วัน6คืนนะครับคือตลอดทั้งสัปดาห์นี้เพื่อที่จะให้เราได้เห็นโฉมหน้าของร่างรัฐธรรมนูญขณะนี้ในการพิจารณาครับเป็นการพิจารณารายมาตราอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องที่สำคัญและอยู่ในความสนใจของใครหลายๆคนแล้วนะครับโดยขณะนี้พิจารณามาจนถึงหมวดที่7รัฐสภาครับประเด็นที่น่าจับตาก็คือการได้มาซึ่งส.ส.และก็ส.ว.รายละเอียดจะเป็นแบบไหนนั้นนะครับติดตามกับคุณภัทรพรมาละโลครับมาละโสนะครับรายงานจากอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเชิญครับขอบคุณทั้งสองท่านค่ะที่ประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยังคงพิจารณาในหมวดที่7รัฐสภาที่กำหนดให้ส.ส.มีสมาชิก500คนและใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวในการลงคะแนนเพื่อลดภาวะการเกิดบัตรเสียและประหยัดงบประมาณค่ะการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.นอกสถานที่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในวันที่3นะคะเข้าสู่การพิจารณาในหมวด7รัฐสภาประกอบด้วย5ส่วนคือส่วนบททั่วไปส่วนสภาผู้แทนราษฎรส่วนวุฒิสภาส่วนบทที่ใช้แก่สภาทั้ง2และส่วนการประชุมร่วมกันของรัฐสภาค่ะที่ประชุมนะคะได้กำหนดให้ส.ส.มีจำนวน500คนแบ่งเป็นส.ส.เขต350คนและส.ส.บัญชีรายชื่อ150คนและใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวลงคะแนนเลือกส.ส.เขตและนำคะแนนไปคำนวณหาส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคค่ะซึ่งต่างจากรัฐธรรมนูญปี2550ที่กำหนดให้ส.ส. 500คนแต่มีส.ส.เขต375คนส.ส.บัญชีรายชื่อ125คนและใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบค่ะโดยนายชาติชายณเชียงใหม่โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะกล่าวว่าเบื้องต้นยังคงเป็นไปตามหลักการเดิมแม้จะมีความเห็นต่างจากฝ่ายการเมืองเพราะจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับบัตรเลือกตั้งใบเดียวค่ะซึ่งสอดคล้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ชี้ว่าจะช่วยประหยัดงบประมาณลงได้400ล้านบาทค่ะและลดภาวะการเกิดบัตรเสียนอกจากนี้ในเนื้อหาการร่างรัฐธรรมนูญเรื่องวุฒิสภานะคะหรือสว.กำหนดให้สว.ไม่เกิน200คนมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมจากกลุ่มสังคมและกลุ่มอาชีพต่างๆโดยให้กลุ่มอาชีพแต่ละกลุ่มตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและระดับประเทศนะคะเป็นผู้เลือกโดยอำนาจของสว.นั้นมีหน้าที่เพียงกลั่นกรองกฎหมายและไม่มีอำนาจถอดถอนนักการเมืองซึ่งก็ต่างจากรัฐธรรมนูญปี2550ที่กำหนดให้สว.มีเพียง150คนมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ1คนและมาจากการสรรหาอีก73คนที่มีอำนาจถอดถอนนักการเมืองและกลั่นกรองกฎหมายได้ค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังได้กำหนดลักษณะต้องห้ามของสว.ที่ห้ามบุพการีบุตรหรือว่าคู่สมรสมาลงสมัครรับเลือกตั้งสว.ค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนค่ะช่วงนี้เชิญกลับไปยังสถานีค่ะขอบคุณครับคุณภัทรพรมาละโสครับรายงานจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งก็แน่นอนแล้วที่เราคาดการณ์กันเหมือนกับกระแสข่าวที่ออกมาอย่างต่อเนื่องคุณภัทรพรจำนวนส.ส. 500คนแบ่งเป็นเขต350นะคะแล้วก็บัญชีรายชื่อเนี่ย150คนแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนจับตามองก็คือเรื่องของที่มาของนายกรัฐมนตรีด้วยครับค่ะเดี๋ยวยังไม่มีความชัดเจนแต่ว่าอีกประมาณไม่กี่วันนี่แหละค่ะเดี๋ยวก็จะได้ทราบกันแล้วนะคะ